สวัสดีครับวันซิก48วันนี้นะครับจะมาแนะนำบอดี้ราคาประหยัดนะครับผมซึ่งใครที่เล่นพวกคัสตอมชุดผ้าแนวคิดแบชชิ่งอะไรเงี้ยครับมันจะมีบอดี้ประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าซีมเลสบอดี้ครับบอดี้ที่เป็นซิลิโคนไร้รอยต่อครับซึ่งยี่ห้อที่เราใช้กันประจำเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกไฟเส้นทิบิลีไฟเส้นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับราคาก็พันไปปลายถึง 2,000 ใช่ไหมแต่เนี่ยครับผมไปเจอใน AliExpress มานะครับมันเป็นยี่ห้อแอนทอยอะไรสักอย่างเนี่ยฮะพันไก่50กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถูกกว่าเยอะมากนะครับเกือบครึ่งนะฮะก็ผมก็เลยลองกดมาดูครับผมเป็นมา2อันนะฮะเป็นผิวสีแทนกับผิวขาวนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าคุณภาพเนี่ยมันจะสู้พวกทีบีลีกได้หรือเปล่านะครับเพราะเขาก็เขียนไว้เหมือนกันเลยนะเนี่ยข้างกล่องนะครับเห็นไหมฮะ super flexible female seamless body นะฮะก็ถ้าเกิดว่ามันใช้แทนกันได้เนี่ยก็จะประหยัดงบไปได้เยอะเลยครับเดี๋ยวมาลองดูนะกล่องแรกก่อนนะครับผมอันนี้จะเป็นผิวแทนนะครับของที่ให้มาก็จะคล้ายๆกันนะผมก็คือมีมือสำรองให้มามีเท้าแบบเขย่งให้มาครับใส่ส้นสูงฟีลิ่งเท่าที่จับเนี่ยมันคล้ายๆกันนะแต่ว่ายางมันจะนิ่มเหมือนนิดนึงไอ้ตรงซิลิโคนมันจะนิ่มเหมือนนิดนึงนะแล้วก็เหมือนมันจะหลวมกว่านะฮะคือเขาเรียกว่าอะไรข้อต่อมันจะขยับได้คล่องกว่านิดนึงนะฮะไม่แน่ใจว่ามันจะทำให้แบบว่าตัวถือปืนถืออะไรที่หนักๆเนี่ยมันถือได้หรือเปล่าครับอาจจะแขนตกนะฮะมีจิมิด้วยนะครับเนี่ยมีกรีบนะฮะมีตูดถ้าจับดูฟีลลิ่งก็โอเคครับผมเหมือนยางมันจะอ่อนกว่านิดนึงนะฮะบอกไม่ถูกเนี่ยครับก็ถ้าที่ดูก็โอเคนะถ้าเกิดว่ามันถูกกับเกือบครึ่งขนาดเนี้ยมันจะฟีลลิ่งมันจะเบากว่านี้เห็นไหมพอสะบัดมันก็จะก็เด้งกลับมาท่าเดิมนะฮะเดี๋ยวมาดูแบบผิวขาวกันบ้างนะครับแต่ผิวดำเนี่ยไอ้ผิวดำโทษครับผิวแทนเนี่ยถ้าดูแล้วมันสีมันจะออกน้ำตาลมากกว่าของทีบีลีกนิดนึงนะฮะอาจจะหาหัวที่มันเข้ากันเนี่ยได้ยากกว่านะครับอันนี้ข้อสังเกตนะครับมาดูผิวขาวกันบ้างนะครับโอเคเท่าที่ดูผิวขาวเนี่ยมันก็อันนี้จะสีโทนเดียวกับทีวีลีกนะครับตัวอย่างก็จะคล้ายๆกันแขนจะหลวมกว่ายางจะนุ่มกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นที่เกี่ยวกับคุณภาพยางก่อนนะครับเก็บๆไปอาจจะมีการปริหรือแตกได้ง่ายกว่าของยี่ห้อนั้นนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวผมใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสผมจะกลับมาอัปเดตนะว่ามันทนแค่ไหนนะเดี๋ยวผมจะลองบอกว่าแหกแข้งแหกขางอแขนงอขาทิ้งไว้เลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะแตกไหมนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองมาจับแต่งตัวดูนะครับผมอันนี้เป็นสปอร์ตบรานะครับผมซื้อมา2อัน2เซตนะฮะแล้วก็หัวเดี๋ยวหาไปหนึ่งนะครับผมมีหัวเหลือๆอยู่นะครับเป็นอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ของ YM Toy ก็เป็นหัวผิวขาวอันหนึ่งแล้วก็ผิวแทนอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจับใส่บราก่อนจะได้ไม่ดูอนาจารจะเกินไปนะครับแค่นี้ก็ไม่รู้ว่า YouTube จะติดเหลืองหรือเปล่านะฮะโอเคสักครู่ครับWhat?
จะได้มาประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวลองใส่หัวผิวขาวของ YM Toy ดูนะครับแต่ YM Toy เนี่ยอันนี้อาจจะใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกหัวของ YM Toy ช่วงหลังๆเนี่ยผิวมันติดเหลืองนะฮะเนี่ยดูนี่จะรู้เลยนะฮะงั้นเนี่ยถ้าใส่บอดี้ผิวขาวเนี่ยมันอาจจะทำให้สีไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมฮะเหลืองเลยซึ่งต่อให้เป็นบอดี้ของทีบีลีไฟเซ่นก็จะอย่างเงี้ยครับผมคือหน้ามันจะเหลืองนะฮะซึ่งก็ค่อนข้างจะหน้าโมโหนิดนึงนะครับแต่ก็ถ้ามองข้ามได้มันก็ดูสวยพี่สวยพอได้ครับโอเคเดี๋ยวจับแต่งตัวของตัวผิวสีแทนสักครู่นะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่อนาจารเดี๋ยวลองใส่หัวเลยนะครับผมเป็นหัวแบบสไตล์เอเชียนนะครับนี่ฮะหมวยๆมาเลยนะครับอันนี้ผมซื้อมานานแล้วแต่ไม่เคยใช้นะเป็นเนื้อผมเข้าไปติดโอเคก็ดูเข้ากันกว่าที่คิดนะครับตอนแรกผมคิดว่าผิวมันจะเป็นออกแนวเข้มเกินไปหน่อยนะแต่พอใส่อยู่กับหัวที่เป็นผิวที่แท้แล้วก็ดูเนียนดีครับโอเคตัวนี้จะเป็นใบแนะนำนะครับว่าไอ้บอดี้ฮอแอนเนี่ยมันใช้งานยังไงก็จะเหมือนของทีบีลีครับจุดข้อต่อตรงไหนทำท่าอะไรยังไงหมุนยังไงนะครับผมโอเคอันนี้ผมมาจัดถ้าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้อย่างนี้นะครับดูดิว่ามันจะเป็นรอยจะปรีจะแตกนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆนะฮะก็จุดดีนะครับคือมันราคาถูกครับผมแล้วก็มันก็ทำคุณภาพมาโอเคส่วนจุดเสียเนี่ยท่านเนี่ยอันนี้ครับคือสังเกตตรงข้อมือเนี่ยมันจะดูหนาไปนิดนะฮะส่วนที่เหลือโอเคคือปัญหาข้อมือเวลาหนาปุ๊บเนี่ยถ้าจะแก้ก็คือต้องหาพวกนาฬิกาพวกกำไลข้อมือมาใส่นะครับส่วนที่เหลือโอเคครับผมว่าถ้าใครอยากประหยัดงบก็ลองดูบอดี้ฮอแอนดูได้นะครับคลิปนี้ก็แนะนำกันสั้นๆแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ